ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยAll New Isuzu Mew X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันมากมายนะครับเรื่องราวของการใช้รถยนต์เรื่องราวของการทดสอบหรือว่ามาเล่าให้ฟังในเรื่องของสมรรถนะของรถยนต์นั้นแน่นอนล่ะมันจะต้องมีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้เรามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับเรื่องราวของบ้านที่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าจากแสงแดดเอามาใช้ภายในตัวบ้านเอามาชาร์จให้รถในยามที่คับขันขึ้นมาอาจจะไม่มีแดดหรือมีเหตุขัดข้องอะไรก็ตามดึงไฟฟ้าจากรถเข้าไปใช้ในบ้านได้ด้วยมาชมกันครับนี่คือรถยนต์ Honda New City EHEV RS นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวดีๆเหมือนเช่นเคยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้โลกของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นไม่ได้มุ่งเน้นไปแต่เพียงเรื่องของรถยนต์เท่านั้นนะครับยังต้องคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงเรื่องของการเอาไปพัฒนาต่อยอดเอาไปใช้งานร่วมกับสิ่งอื่นๆด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการนำมาใช้ร่วมกับชีวิตประจำวันครับโดยทางบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จัดการทำให้รถยนต์1คันนะครับเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนได้มากขึ้นแล้วเป็นมากกว่ารถยนต์ที่ใช้งานขับเคลื่อนทั่วไปรถยนต์1คันทำประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วน่าสนใจขนาดไหนรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook นายหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ Honda คันนี้กันครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850คือรถยนต์ Honda New City EHEV RS นะครับเป็นรถยนต์ Honda City รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้พลังงานในการขับเคลื่อนแบบผสมผสานหรือที่เรียกกันว่าไฮบริดเป็นไฮบริดในรูปแบบเฉพาะตัวของ Honda เขาเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในนั้นถือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาดูทันสมัยมากทีเดียวนะครับนอกจากทันสมัยแล้วก็ใช้งานง่ายโทนสีดำถูกนำมาใช้อยู่ภายในนี่เพื่อตัดแสงสะท้อนนะครับโดยที่ไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกว่าจะถูกรู้สึกอึดอัดกดแล้วก็เป็นรถขนาดเล็ก
พราะว่าพอเขาใช้โทนสีดำปุ๊บ Honda ก็ใช้การออกแบบดันทุกอย่างออกไปเพื่อให้ดูมีพื้นที่มากขึ้นนะครับเช่นตรงแผงบานประตูนี่ปาดเว้าออกไปแล้วก็เสาหน้าเป็นมุมที่เอียงลาดมาหน่อยทำให้ดูกระจกหน้ากว้างมากขึ้นที่เท้าแขนขนาดใหญ่รวบรวมสวิตช์ต่างๆเอาไว้เช่นสวิตช์ควบคุมกระจกหน้าต่างด้วยไฟฟ้าทั้ง4บานสวิตช์เซ็นทรัลล็อกสวิตช์ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาตรงช่องแอร์ด้านหน้านี่ก็มี4ช่องมาตรฐานด้านหลังมีช่องแอร์อีก2ช่องมีสวิตช์ปิดเปิดได้แต่ไม่สามารถปรับความแรงของพัดลมไม่สามารถปรับระดับความเย็นได้นะครับต้องปรับจากด้านหน้านี่อย่างเดียวแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้าน Multi Function Steering Wheel เป็นพวงมาลัยที่ควบคุมระบบความบันเทิงต่างๆควบคุม Cruise Control หรือว่าความเร็วคงที่ขณะเดินทางเป็น Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับด้านหลังพวงมาลัยก็เป็น Paddle Shift สำหรับเปลี่ยนเกียร์ทางด้านขวาของแกนพวงมาลัยเป็นสวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่างไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวด้านซ้ายเป็นสวิตช์ควบคุมที่ปัดน้ำฝนแผงหน้าปัดเรียบอ่านง่ายวงกลม2วงวงขวาเป็นความเร็ววงซ้ายเป็น Multi Information Display คือนอกจากจะเป็นวัดรอบการทำงานของเครื่องยนต์แล้วยังบอกถึงเรื่องของปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังระยะทางที่ยังวิ่งต่อไปได้ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงที่คงเหลือในถังอัตราการสิ้นเปลืองนะครับระยะทางรวมระยะทางย่อยต่างๆรวมทั้งเป็นนาฬิกาบอกเวลาทุกอย่างอยู่ในใจกลางของวงกลมที่เป็นมาตรวัดรอบการทำงานของเครื่องยนต์แล้วก็ตรงกลางระหว่างวงกลม2วงเนี่ยยังมีมาตรวัดความเร็วที่บอกเป็นตัวเลขก็สูงสักประมาณ1เซนติเมตรเศษนะครับไม่อยากจะดูเข็มมองไปตรงๆก็จะเห็นตัวเลขความเร็วขึ้นมาแล้วก็บอกถึงฟังก์ชันในการทำงานต่างๆบอกถึงไฟบอกตำแหน่งเกียร์แล้วก็ระยะทางด้านล่างสุด6นาฬิกาของมาตรวัดเป็นมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆทางด้านขวาของพวงมาลัยนี่ก็เป็นปุ่มสำหรับกดสตาร์ทแล้วก็ดับเครื่องยนต์ตรงกลางเป็นจอขนาด8นิ้วถัดลงมาก็เป็นสวิตช์สำหรับควบคุมระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ถัดมาเป็นคันเกียร์อัตโนมัติข้างคันเกียร์ก็มีปุ่มอีคอนซึ่งเป็นธรรมดาของ Honda เขาแล้วนะครับกดไปจะมีรูปใบไม้สีเขียวบอกถึงความประหยัดแล้วก็ลดมลพิษด้านหลังก็เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นสวิตช์ออโต้เบรกโฮมนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของการออกแบบพวงมาลัยนี่ปรับขึ้นลงยืดหดได้ปรับได้ตามสรีระของคนขับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆของรถคันนี้ข้อมูลทางเทคนิค New City EHEV คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน Atkinson Cycle เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเพลาลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบแล้วก็มีระบบ iVTEC ควบคุมรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงถึง E20 นะครับความกว้างกระบอกสูบ73มิลลิเมตรระยะชัก 89.5 มิลลิเมตรความจุจริงๆก็ 1,498 cc พูดง่ายๆเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรหรือว่าเครื่องยนต์ 1,500 แรงอัดในกระบอกสูบค่อนข้างสูงเพราะว่ามีแรงอัด 13.5 ต่อ1กำลังจากเครื่องยนต์ตัวนี้98แรงม้าเมื่อทำงานที่ 5,600 รอบถึง 6,400 รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่127นิวตันเมตร
เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 4,500 จนถึง 5,000 รอบต่อนาทีถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ ECVT ส่วนกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกันนี้ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับถ้ากำลังผลิตออกจากมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะอยู่ที่109แรงม้าเมื่อทำงานที่ 3,500 ถึง 8,000 รอบต่อนาทีพวงมาลัยเป็นแร็คแอนด์พินเนียนพร้อมด้วย power ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงก็คือเป็นแบบ electric power steering นะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็กเฟอร์สันสตรัทพร้อมด้วยเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบ torsion beamตัวรถเนี่ยเห็นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวรถยาว4เมตรครึ่งนะครับยาวทั้งคัน 4,553 มิลลิเมตรแล้วก็กว้าง 1,748 มิลลิเมตรส่วนสูงนั้น 1,467 มิลลิเมตรฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าไปถึงดุมล้อหลัง 2,589 มิลลิเมตรแล้วก็ล้อคู่หน้ากว้าง 1,497 มิลลิเมตรคู่หลังกว้าง 1,483 มิลลิเมตรรถคันนี้ถังน้ำมันจุ40ลิตรนะครับน้ำหนักตัวรถทั้งคันก็ 1,227 กิโลกรัมยางเป็นขนาด185ซีรีส์55ขอบ16นิ้วนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับของเรื่องราวทางข้อมูลทางเทคนิครถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยยังมีระบบต่างๆอีกมากมายนะครับที่ผมชอบอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่ครบไม่ไหวเอาที่ผมชอบระบบ AHB หรือว่า Auto High Beam ที่ผมชอบเนี่ยนะครับคือมันจะทำงานโดยอ่านดูเวลาเราขับรถกลางคืนถ้าในรัศมีที่จะรบกวนกันได้ไม่มีรถวิ่งสวนทางมานะครับมันก็จะเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติเพื่อให้เราเห็นทัศนวิสัยข้างหน้าได้ชัดเจนแต่เมื่อไหร่ที่อ่านว่ามีรถอื่นเข้ามาอยู่ในรัศมีที่แสงไฟของเราจะไปรบกวนตาเขาได้ออโต้ไฮบีมก็จะปรับลงมาเป็นไฟต่ำเห็นไหมครับบางครั้งเราก็เผลอขับไปเราเปิดไฟสูงแล้วเราก็ลืมเขาก็กระพริบอย่างปั๊บกระพริบเตือนยังดีเรายังลดไฟต่ำแล้วทีไม่กระพริบเตือนเขาด่าเราในใจหรือก็หักเข้ามาด้วยความพร่ามัวของสายตาเขาแถเข้ามาชนกันกับเราเสียหายเปล่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นระบบ1ในหลายๆระบบเหลือเกินของ New City EHEV คันนี้นะครับที่ผมชอบมากแล้วก็มีระบบเตือนการชนพร้อมช่วยเบรกด้วยนะครับเรื่องของเตือนการเปลี่ยนเลนต่างๆเหล่านี้มีครบครับอย่างที่ผมบอกมันเยอะเหลือเกินนะครับส่วนระบบความบันเทิงเพลิดเพลินใจจอตรงกลางนี่เป็นระบบสัมผัสขนาด8นิ้วใครที่ชอบฟังเพลงเพราะๆก็มีลำโพงติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน8ตัวซึ่งถือว่าเหลือเฟือการทำงานในระบบไฮบริดของ Honda นั้นนะครับทันทีที่ออกตัวนะครับก็จะออกตัวด้วยไฟฟ้าก่อนผมพูดในระบบง่ายๆแล้วกันออกตัวด้วยไฟฟ้าถ้าไฟฟ้ามีพอถ้าไฟฟ้าไม่พอจึงจะออกด้วยเครื่องยนต์นะครับเวลาขับไปติดไฟแดงหรือว่ารถติดเหยียบเบรกรถหยุดเครื่องยนต์ดับนะครับส่วนระบบแอร์ระบบอะไรไม่ได้ดับตามเพราะว่าใช้ไฟฟ้าเข้ามาเลี้ยงเรายังนั่งสบายเหมือนเดิมนะฮะงั้นเริ่มต้นจากออกตัวก็ออกตัวด้วยไฟฟ้ายกเว้นแต่ว่าไฟฟ้าไม่พอนะจึงจะออกตัวด้วยเครื่องยนต์เวลาขับขี่ความเร็วต่ำๆหรือว่าความเร็วปานกลางก็จะสลับกันครับไฟฟ้าพอก็ใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนไฟฟ้าต่ำลงมาไม่พอแล้วเครื่องยนต์ก็ติดขึ้นมาทำงานอัตโนมัติระหว่างขับไปถ้าเครื่องยนต์มันชาร์จกลับเข้ามาด้วยนะครับไฟฟ้าพอไฟฟ้าก็จะกลับมาทำงานอีกสลับไปสลับมาเมื่อไหร่ที่เร่งแซงกดคันเร่งปั๊บนะครับเครื่องยนต์จะกลับมาทำงานทันทีควบคู่กันกับไฟฟ้านะครับเมื่อไหร่ที่ต้องการเร่งแซงนะครับจะเข้ามาทำงานอย่างผสมผสานกัน2แรงแข็งขันช่วยกันไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เวลาขับความเร็วลอยตัวแล้วนะครับอยู่ในความเร็วสูงๆบนถนน110 120ตามที่กฎหมายกำหนดความเร็วคงที่แล้ว
ครื่องยนต์จะทำงานระหว่างทำงานก็ชาร์จกลับมาด้วยถ้าไฟฟ้าพอปุ๊บนะครับก็จะเป็นไฟฟ้าขับเคลื่อนพอไฟฟ้าต่ำลงเครื่องยนต์ก็ติดมาทำงานสลับไปสลับมาและทุกครั้งที่ถอนคันเร่งก็จะเป็นการชาร์จไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับอันนี้ผมอธิบายแบบง่ายๆแล้วกันนะครับคร่าวๆในการทำงานระหว่างไฟฟ้ากับเครื่องยนต์แบบ Atkinson Cycle ที่เป็นเบนซิน4สูบของ New City EHEV คันนี้ขับง่ายครับสบายการเก็บเสียงถือว่าใช้ได้ถ้าคิดว่าเป็นรถในระดับเดียวกันไซส์ขนาดนี้การเก็บเสียงใช้ได้ระบบต่างๆเยอะแยะครบถ้วนทั้งระบบในเรื่องของการช่วยการขับขี่ระบบความปลอดภัยระบบความบันเทิงอัตราเร่งดีนะครับระบบเบรกดีขับสบายๆครับง่ายๆแล้วก็เป็นรถที่ถือว่าราคาสมเหตุสมผลกับยุคนี้ทีเดียวครับHonda New City EHEV RS ราคา 839,000 บาทเป็น Honda ในขนาดระดับ City ว่างั้นเถอะนะครับเพราะเขาบอกแล้วเป็น New City แต่พอมี EHEV นั่นหมายความว่าเป็นรถแบบไฮบริดของ Honda เขามี RS ต่อท้ายเนี่ยนั่นแสดงว่าจะเป็นรถที่ตกแต่งออกมาแนวสปอร์ตหน่อยๆจะเห็นได้ว่าเส้นสายข้างหน้านะครับกระจังหน้าทำออกมาดูสปอร์ตทีเดียวแล้วก็เน้นโทนสีดำตัดขึ้นมาไปทางด้านหลังมีสปอยเลอร์นิดๆออกมาเป็นสีดำเป็นรถที่รูปทรงสปอร์ตแนวสปอร์ตทั้งที่เป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดก็จะดูย้อนแย้งนิดๆแต่พอขับจริงๆแล้วไม่ได้ย้อนแย้งเลยครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรแบบ Atkinson Cycle ทำงานสนองตอบได้ดียิ่งพอทำงานร่วมกับไฟฟ้านี่กดปรืดไปทันอกทันใจทีเดียวการทรงตัวใช้ได้ไปแบบนุ่มๆ นะครับไม่โยนไม่ยวบไม่กระด้างจนกระทั่งฟัดจนเวียนหัวเป็นรถที่ผสมผสานในเรื่องของช่วงร่างกับอัตราเร่งได้ดีทีเดียวเป็นรถใช้ในเมืองก็คล่องตัวเป็นรถเดินทางไกลก็สบายๆครับใครที่มองหารถแบบนี้เอาไว้ใช้จะใช้ในเมืองใช้เดินทางไปกัน2คน4คนสบายๆพื้นที่เก็บของในห้องเก็บของเหลือเฟือลองขับดูครับ 839,000 บาทพอใจหรือไม่พอใจนั้นคุณตอบตัวเองได้เลยครับวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสมาชิก
ิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวดีๆเหมือนเช่นเคยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้โลกของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นไม่ได้มุ่งเน้นไปแต่เพียงเรื่องของรถยนต์เท่านั้นนะครับยังต้องคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงเรื่องของการเอาไปพัฒนาต่อยอดเอาไปใช้งานร่วมกับสิ่งอื่นๆด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการนำมาใช้ร่วมกับชีวิตประจำวันครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ารถยนต์หนึ่งคันเนี่ยเราใช้งานแค่เป็นยานพาหนะขับเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งมันจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเราได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมว่ามันมีคำตอบออกมาแล้วครับหลังจากที่ผมเคยพาคุณผู้ชมไปดูต่างประเทศมาแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาถึงประเทศไทยแล้วครับโดยทางบริษัท Mitsubishi Motor ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จัดการทำให้รถยนต์1คันนะครับเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนได้มากขึ้นแล้วเป็นมากกว่ารถยนต์ที่ใช้งานขับเคลื่อนทั่วๆไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมคงจะเล่ารายละเอียดต่างๆได้ไม่ครบถ้วนครับเรื่องอย่างนี้ต้องบอกว่าต้องให้คนที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับมาอธิบายให้เราฟังครับว่ารถยนต์1คันทำประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วน่าสนใจขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญของผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอต้อนรับพี่วิทย์ก่อนครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับคุณบอมครับเชิญเลยครับพี่วิทย์ครับผมยินดีต้อนรับสู่บ้าน Dendo Drive House นะครับครับเดี๋ยวอันดับแรกผมรับแขกก่อนเนาะแขกมาถึงเรือนชานเราก็ต้องมีน้ำดื่มมาต้อนรับนะครับขอบคุณครับเป็นน้ำเย็นๆนะครับจาก Mitsubishi นะครับขอบคุณครับก็น้ำนี้นะครับเย็นได้นะครับเพราะพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่อยู่ในระบบ Dendo Drive House ของเรานะครับเดี๋ยววันนี้คุณบอมอยากจะทำความรู้จักกับระบบ Dendo Drive House ใช่ไหมครับ Dendo Drive House คืออะไรก่อนพี่วิทย์โอเคนะครับ Dendo Drive House เนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับคือระบบที่ใช้ในการสร้างพลังงานนะครับจัดเก็บพลังงานแล้วก็แบ่งปันพลังงานครับแสงอาทิตย์ระหว่างรถยนต์กับบ้านนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกสร้างให้เป็นพลังงานกระแสไฟฟ้านะครับถูกจัดเก็บนะครับใช้ในบ้านได้ชาร์จให้กับรถได้นะครับแล้วก็เมื่อยามจำเป็นเราก็สามารถที่จะดึงพลังงานจากรถยนต์มาใช้ในบ้านได้ครับฟังอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมกำลังงงว่า Mitsubishi ไม่ได้สร้างบ้านนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการรับก่อสร้างไม่เกี่ยวยังผลิตรถยนต์เหมือนเดิมใช่ครับยังผลิตรถยนต์เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราหาโซลูชันนะครับเราพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันนะครับที่เราจะต้องการอยู่ร่วมกับโลกนะครับครับให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพคุ้มค่านะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในขณะที่รถยนต์ของเรานะครับก็ยังสามารถตอบโจทย์นะครับเป็นพาหนะได้แต่สมรรถนะที่มากไปกว่านั้นประสิทธิภาพที่มากไปกว่านั้นคือเรื่องของการจัดเก็บพลังงานอย่างที่เล่าให้ฟังครับครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอกับพระเอกของเราคือ Mitsubishi Outlander PHEV ครับผมซึ่งเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมมันถึงมาคุยเรื่องของ Dendo Drive House ตรงนี้ก่อนนะครับครับไฟที่เอามาใช้ครับมันมายังไงครับใน Dendo Drive House นะครับพี่วิทย์โอเคก่อนอื่นนะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับที่เราจำลองเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นเนี่ยนะครับพลังงานเนี่ยเราได้มาจากระบบโซล่านะครับระบบโซล่าเซลล์ที่อยู่ทางด้านนอกนะครับของอาคารนะครับเมื่อสร้างกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่นี่นะครับก็จะเก็บไว้ในที่แบตเตอรี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบเนี่ยจะมีอุปกรณ์ต่อมาคือเราเรียกว่า bidirectional charger นะครับเขาจะมีหน้าที่จ่ายไฟนะครับจากระบบโซล่านะครับเข้าไปที่รถแล้วก็รับพลังงานจากรถกลับมาที่บ้านในยามจำเป็นนะครับแล้วเราก็จะมีรถยนต์ Outlander PHEV ซึ่งมีแบตเตอรี่ขับเคลื่อนนะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด 13.8 กิโลวัตต์นะครับที่เก็บไฟเอาไว้ละในระหว่างวันนะครับเมื่อถึงเวลาที่ต้องการจะใช้งานเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงไฟกลับมาใช้บ้านได้ครับผมมันจะใช้ได้เยอะขนาดไหนครับพี่วิทย์บางคนบอกว่าเฮ้ยใช้แค่เปิดพัดลมหรือว่าเสียบตู้เย็นอย่างที่พี่วิทย์ว่าโอเคโอเคอย่างนี้ครับคำนวณง่ายๆแบตเตอรี่ขับเคลื่อนของเรานะครับมีขนาด 13.8 กิโลวัตต์อาวนะครับก็ถ้าเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะกี่กิโลวัตต์ก็ตามแต่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะจ่ายไฟนะครับให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือเป็นตู้เย็นนะครับอย่างที่เห็นในชาร์ตข้างหลังเนี่ยนะครับครับตู้เย็นนะครับจะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ53วัตต์ใช่ไหมครับหรือลำโพงหรือว่าหลอดไฟก็ตามแต่นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับเมื่อเราเอาจำนวนวัตต์มารวมกันนะครับก็เราก็จะคำนวณออกมาได้ว่าใน 13.8 กิโลวัตต์เนี่ยจะสามารถจ่ายให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ อย่างตู้เย็น53วัตต์นะครับถ้าเป็น 13.8 กิโลวัตต์เราคอนเวิร์ตออกเป็น 13,800 วัตต์ก็ลองคำนวณดูง่ายๆนะครับ53วัตต์ก็ใช้ได้หลายชั่วโมงเลยนะครับใช้ชีวิตได้สบายๆใช้ชีวิตได้สบายๆคือผมว่าในช่วงขณะนึงสมมติว่าไฟดับหรือว่าเกิดมีเหตุฉุกเฉินอะไรก็แต่ภายในห้องที่เรานั่งอยู่เนี่ยที่ข้างหลังผมมีพัดลมทำงานนะครับยังเห็นเย็นๆอยู่เลยมีไฟแสงสว่างมีตู้เย็นมีเครื่องฟอกอากาศอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกติเลยใช่ครับทำให้สามารถใช้ชีวิตได้ต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นตกเย็นกลับมาบ้านคุณแม่กำลังทำกับข้าว คุณพ่อกำลังทำการบ้านอยู่กับคุณลูกนะครับแล้วเกิดเหตุไฟดับนะครับไฟฟ้าในแบตเตอรี่ในโฮมแบตเตอรี่ที่เราเก็บเอาไว้ถูกใช้งานไปถูกใช้ไปจนหมดไม่เพียงพอไบไดเรคชันนอลก็จะดึงไฟจากรถยนต์เข้ามาที่บ้านนะครับเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องติดขัดนะครับสามารถ enjoy ดูโทรทัศน์นะครับทำการบ้านกับลูกนะครับทำกับข้าวได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องกังวลครับเดนโดไดฟ์เฮาส์เนี่ยครับพี่วิทย์ถ้าเรามองภาพว่าเฮ้ยมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ทำให้การใช้รถยนต์เนี่ยมันต่อยอดเพิ่มเข้ามาในช่วยในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเขาอยากจะเริ่มมีซิสเต็มอย่างนี้จริงๆมีรถ Outlander PHEV แล้วอยากจะใช้ซิสเต็มอย่างที่เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมีคำแนะนำไหมครับว่าจะต้องทำยังไงโปรเซสของมันอ๋อโอเคง่ายๆเลยครับสองกรณีสมมุติว่าวันนี้บ้านผมมีระบบโซล่าอยู่แล้วมีโฮมแบตเตอรี่อยู่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมมี Outlander PHEV เนาะผมก็ติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า Bidirectional Charger ซึ่งมีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับมีขายในท้องตลาดก็เท่านั้นก็จะกลายเป็น Dendo Drive House แล้วอันนี้คือกรณีที่มีตัวโซล่าเซลล์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วใช่ครับเพิ่มเจ้าตัว Bidirectional ที่พี่วิทย์ว่าใช่ครับจบเลยจบเลยครับกับอีกกรณีนึงคือวันนี้เรายังไม่มีระบบโซล่าเนาะเราก็ต้องติดตั้งระบบโซล่าด้วยนะครับติดตั้งระบบโซล่าที่มีโฮมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ Bidirectional Charger นะครับซึ่งทั้งซิสเต็มเนี่ยมีขายอยู่ในท้องตลาดครับนะครับมีขายอยู่ท้องตลาดอยู่แล้วแต่ว่าส่วนของตัวรถเนี่ยพอมีซิสเต็มแบบนี้ปุ๊บรถนี่ไม่ต้องทำอะไรใช่พวกไม่ต้องทำอะไรเลยอุปกรณ์อะไรเนี่ยที่มากับ Outlander PHEV เนี่ยเข้ากับซิสเต็มนี้ได้เลยใช่ครับความพิเศษคือรถของเราเนี่ยหัวชาร์จเนี่ยเราเป็นหัวชาร์จค่ายของชาเดโมถูกไหมครับในระบบชาเดโมเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดึงไฟออกจากรถได้นะครับถ้าเป็นหัวชาร์จลักษณะแบบอื่นเนี่ยอย่างที่ได้เล่าไปให้ฟังตอนต้นก็คือจะไม่สามารถจ่ายไฟออกมาได้นะครับด้วยความพิเศษตรงนี้นะครับเพียงแค่เรามีรถ Outlander PHEV แล้วก็ระบบนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยครับผู้ชมครับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของ Dendo Drive House นะครับต้องบอกว่าคีย์สำคัญนะครับอย่างแรกเริ่มต้นคือมีรถ Outlander PHEV ก่อนนะครับเพราะว่าตัว Outlander PHEV เนี่ยมีขีดความสามารถในเรื่องของการเก็บไฟจ่ายไฟแล้วก็มีหัวชาร์จแบบที่เรียกว่าชาเดโมที่พี่วิทย์บอกนะครับซึ่งเอาไฟเข้าไปชาร์จในรถก็ได้เอาไฟจากรถออกมาใช้ก็ได้นะครับอย่างที่สองคือถ้าจะก้าวไปอีกขั้นบอกว่าอยากมีบรรยากาศแบบนี้แบบที่พี่วิทย์พาผมมานั่งอยู่ที่นี่นะครับในสไตล์ของแบบ Dendo Drive House เนี่ยก็ติดตั้งอุปกรณ์ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแผงโซล่าหรือว่า Bidirectional Charge นะครับแค่นี้ก็สามารถจะใช้งานได้แล้วถูกต้องครับนะครับบริษัท Triumph Motorcycles Thailand จำกัดจัดกิจกรรมทดสอบมอเตอร์ไซค์ Triumph Trident 660รถจักรยานยนต์แบบ Roadster ขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมาพร้อมจุดเด่นเครื่องยนต์3สูบขนาด660cc มีการควบคุมที่สะดวกสบายด้วยน้ำหนักแฮนด์ที่เบาเบาะนั่งต่ำและกว้างน้ำหนักตัวรถเพียง189กิโลกรัมโดยมี2โหมดการขับขี่พร้อมระบบควบคุมการยึดเกาะถนนที่สามารถเปิดและปิดได้ราคาจำหน่าย390,000 บาทครับ
BMW Group ประเทศไทยเปิดตัวทับยนต์ตรกรรมใหม่ครบทั้ง3แบรนด์โดยนำ BMW X7 X-Drive 30DM Sport ใหม่ยนต์ตรกรรมหรูในตระกูล SAV ที่เข้ามาประกอบในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและ BMW 330 Li M Sport มาเปิดตัวเพื่อให้คนที่รัก BMW ได้จับจองกันทางด้านมินิเติมสีสันให้กับตลาดรถยนต์พรีเมียมคอมแพคอีกครั้งกับรถยนต์มินิ Cooper S Countryman และมินิ John Cooper Works GP Inspire Edition ที่จะมาเอาใจคนที่ชื่นชอบความแตกต่างตามสไตล์ของมินิสำหรับแฟนๆมอเตอร์ไซค์ BMW มอตราดเปิดตัว BMW R18 Classic First Edition Touring Cruiser ที่ยังคงความคลาสสิกของ R18 รุ่นเดิมไว้อย่างสมบูรณ์แบบเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าอย่างทั่วถึงในทุกความต้องการครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะNew Isuzu MiX เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเอารถอะไรมาตามคำขออาจารย์อีกแล้วให้การบ้านผมไปหารถหายากกำลังฮิตบอกก่อนเลยนะยังไม่มีใครมาบอกผมเลยนะอะไรครับเครื่อง K20 300ม้ามันไม่มีเหรอประเทศไทยเนี่ยหาจริง คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นเยอะเกินไปแหมเดี๋ยวเจ้าของรถเดือดร้อนไม่อยากรู้บอกมานิดนึงจะได้ดูว่าเฮ้ยวิธีการทำของเขาแต่รถที่เราไปเจอจะแชร์ความรู้กันสูตรมันไม่เหมือนกันอาจจะมีหลายสูตรใช่ป่ะหรือใครที่เห็น Ford Focus RS แท้ๆนะจะเป็น Mark 1 Mark 2หรือ Mark 3อย่างที่เราเอามาให้ดูก็ได้ให้บอกมาหน่อยเพราะมันหาดูยากแล้วอาจจะไปดูว่าเอ๊ะแล้วคันนี้เป็นอย่างนี้อีกคันนึงเขาเล่นสนุกอะไรกับมันใช่ไหมคือเจตนาต้องบอกว่าเหมือนกับเหมือนผัดกันชมใช่ๆนะแลกเปลี่ยนความรู้กันใช่ๆเขาเหมือนเล่นหมากรุกอ่ะคุณอาจจะมีสูตรแบบนี้ผมมีสูตรแบบนี้แต่กลยุทธ์กลวิธีมันไม่เหมือนกันใช่บางทีผมอ่ะโอ้โหใช้เงินเยอะไปเปล่าได้แค่นี้เองให้คุณมีทีเด็ดนี่ถูกอาจจะแบบเฮ้ยค่าใช้จ่ายไม่ต้องสูงแต่ทำวิธีนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันก็ใกล้ๆกันพวกนี้ความรู้ทั้งนั้นนะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่อง K20 ใช่ป่ะหรือว่าเป็นโฟกัส RSใช่หรือ DC5 ครับใครทำรถพวกนี้แม้กระทั่งอย่าง Porsche คราวแล้วที่เราพาไปดูก็ทำมาสมคืออันนั้นอาจจะแบบไม่เน้นแรงแต่ว่าเฮ้ยใครมีแหล่งหาของแนะนำได้เพราะอย่างนั้นเขาทำต้อง2ปีหมดไปเป็นล้านๆใช่ป่ะเกิดเฮ้ยบางคนอาจจะแบบโอ้อยากได้เว้ยแต่ว่าไม่มีใครมีข้อมูลอะไรก็แบ่งปันกันใช่ๆเราจะได้พาไปดูคนที่ชื่นชอบรถแบบนี้มันจะได้ต้องบอกว่าวงขยายมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไม่ใช่แบบเอ้ยจำกัดบางคนผมคนนึงอ่ะแต่ก่อนผมคิดว่าต้องมีตังค์อย่างเดียวอ่ะแล้วก็โยนตังค์ให้ช่างให้ช่างแต่ว่าเจ้าของรถหลายๆคันที่เราพาไปดูเลยคือไม่ใช่มันเกิดจากเขาชอบเขาชอบเขาก็หาของทำไปทีละนิดเขาดูขยับไปทีละสเต็ปนี้ทวีปนู้นทวีปนี้มีของอะไรบ้างเอามาแชร์กันนี่ก็มีหลายคนนะมีหลายคนอย่างพรรคพวกเพื่อนฝูงเราก็เนี่ยอย่างมีคนที่จะทำ MX5 อย่างเงี้ยสั่งอะไรไม่เป็นไม่รู้จะสั่งอะไรชอบซะอย่างนี่รู้แต่ว่าซื้ออย่างเดียวจะเอาใจเมียก็ต้องมาอาศัยขอความรู้ไปสุดท้ายก็มานั่งคุยกันเอ๊ะทำอะไรสนุกนะวันนี้พิเศษไงครับหมูคันนี้คือมันสกายไลน์ R32 รุ่นนี้ตอนนี้นี่มันอยู่ในกระแสเลยเรียกว่ากำลังอยู่ในเทรนด์ใช่ป่ะผมบอกเลยว่ามาถึงปั๊บบอกผมสกายไลน์ R32 ครับแต่เป็นสกายไลน์ R32 แล้วมันยังไงฮะ
นี่ครับหมูไม่เคยปาณีผมเลย นี่ต้องถือกันต้องถือนะ เพราะผมบอกเลยถ้าเราย้อนไปจริงๆเนี่ยรุ่นเรา31เนาะยังคุ้นไหมหรือจริงๆโดดมารุ่นเราก็เป็น32เลยผมมาจำได้ก็คือรุ่นนี้เลยเพราะว่านี่มัน33ปีแล้วเนี่ยประมาณปี1988เป็นแล้วคุณรู้ไหมคันนี้เป็นสกายไลน์เจเนเรชันที่เท่าไหร่ให้คุณลองทายโอ้ผมส่วนตัวผมรู้แค่32 34แค่นี้เองเราคุ้นๆคือ32 33 34 35แล้วใช่ป่ะแต่ใครจะไปรู้ว่ามันมีโอ้โหเจเนเรชันเยอะไปหมดเลยจริงๆต้องบอกว่าประวัติสกายไลน์เนี่ยผมต้องถือเลยนะ เพราะว่าไม่ใช่สายซิ่งไม่ใช่สายสกายไลน์เดี๋ยวผิดท่านบอกเลยเนี่ยเขาบอกเลยว่าเจน1เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2500อ่ะพุทธศักราช2500เอา543ลบก็ต้องบอกว่าปี1โอ้1กว่าๆเลยครับคือมันมีมานานมากใช่ๆแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆคือจุดเริ่มต้นของสกายไลน์เนี่ยต้องบอกว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อให้นิสสันเนี่ยบอกว่าให้เป็นรถที่รถสปอร์ตตั้งแต่เริ่มต้นเลยเอาไปสู้กับฝั่งรถยุโรปได้คือรถญี่ปุ่นส่วนมากจะมีรถประเภทแบบใช้งานทั่วไปแต่พวกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ค่อยมีคือหมายถึงว่าวิ่งอยู่บนถนนนะครับแต่ว่านิสสันบอกเฮ้ยเราต้องทำแล้วแล้วตอนแรกเนี่ยรุ่นแรกที่ออกมาเขาใช้ชื่อรุ่นว่า Prince Skyline เขาเรียกว่า Prince Skyline ก่อนแล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มาจนเจน2 3 4 generation ของ R32 เป็นเจนที่8แล้วครับหมูโอ้โหไปเล่นไปครับผมนึกว่ามันแบบว่าเฮ้ยปังปังตัวเดียวเลยนี่ผมเนี่ยตอนแรกผมเฮ้ยเจน2ไม่ใช่เปิดไปอีกหน้ายังไม่ใช่อีก3ไม่ใช่4ไม่ใช่5ไม่ใช่6ไม่ใช่มาคุ้นเลยคือเจน7อ่ะฮะ R31 R31 ก็ที่เหมือนแบบหน้ารถญี่ปุ่นเหลี่ยมๆอ่ะอ๋อเหลี่ยมตูดเป็นเหลี่ยมๆแล้วไฟเป็นวงกลมเริ่มไฟวงกลมละบางคนก็อาจจะเริ่มเห็นช่วงนั้นแต่ผมเหมือนคุณมารู้จักจริงๆก็คือR32 เพราะ R32 เนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ช่วง1988ครับถ้าเป็นพศบ้านเราก็2532นะครับมาจนถึง38แล้วรหัสของ R32 เนี่ยมันมีต้องบอกว่า2รุ่นคือก่อนหน้านั้นน่ะมีเครื่องยนต์ก็พัฒนามาเรื่อยจนสุดประมาณสมัยนั้นต้องเครื่อง 2,000 ครับพอ32เนี่ยมี GTS ใช่ไหม GTS แล้วก็ GTR ครับ GTS ก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็น4ประตูเป็นรถเก๋งซีดานเป็นฟิลรถบ้านๆแต่ว่า 2,000 เทอร์โบครับแต่พอเป็น GTR นี่ต้องเป็น 2,600 เทอร์โบก็รุ่นเราเรียนมัธยมอ่ะเริ่มได้ยินแล้ว RB 20 เดซ 26 เดซใช่ป่ะเนี่ยเริ่มเข้ามาฮิตเพราะว่าเจ้าตัวสกายไลน์แหละแต่คุณน่ะเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้ยังไงครับถ้า32ผมนึกออกนะผมเคยเห็นคันจริงมาแล้วสีฟ้าค่าสติ๊กเกอร์คาวโซนิกโอ้ผมเห็นตามร้านโมเดลเลยเพราะว่าใช่ป่ะเฮ้ยมันเป็นโมเดลรถแข่งยอดฮิตเลยใช่ป่ะเพราะว่ารถคันนั้นน่ะได้แชมป์ในการแข่งขัน3ปีซ้อนคือทำชื่อให้กับนิสสันเลยแล้วก็ไปชนะรถแข่งทางฝั่งยุโรปอ๋อเรียกว่าเป็นยุคที่ทางเอเชียเริ่มไปสร้างชื่อเสียงทางนู้นใช่แล้วก็เริ่มมีการขนานนามครับก็อดซิลล่าไงอ๋อเจ้าตัวนี้แหละใช่ไหมก็อดซิลล่าครับผมคือผมได้ยินครั้งแรกเนี่ยรู้จักก็อดซิลล่านี่คือ R32 ครับเพราะว่าทางฝั่งคนที่ชอบรถยุโรปอ่ะตอนนั้นน่ะถ้าคุณนึกได้มันจะมีหนังอ่ะหนังเวอร์ชันแรกๆของก็อดซิลล่าที่มันเริ่มออกมาเหยียบเมืองอะไรเหยียบเมืองพวกฝรั่งบอกว่าแรงจังวะไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรไอ้มาจากญี่ปุ่นด้วยไอ้นี่มันก็อดซิลล่าชัดมาไล่กินพวกกูนี่หว่า uh-huh. ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เลยถือเป็นจุดกำเนิดนี้ขึ้นมา ก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็น33 34 35ใช่อย่างที่รู้จักกันเนอะนะ บ้านเราช่วงนี้ฮิตหน่อยก็ผมว่า34นะ32กับ34เนี่ยตอนนี้เนอะวัยรุ่นชอบคือผมว่า33อ่ะราคาเหมือนกับราคาในตลาดมือ2เนี่ยมันไม่แพงเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมแล้วก็ตอนเป็นป้ายแดงอ่ะตอนเป็นรถที่ซื้อกันแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีคนซื้อทำไมอาจารย์มันผมว่าผมว่าคนกำลังแบบคลั่ง32อ่ะแล้วนิสสันออก33มาในช่วงที่แบบผมพูดจริงๆนะดีไซน์ก็ไม่ได้เด่นกว่า32สมรรถนะเอาไปโมไปจูนนี่ก็สุดกว่าทำได้มีแนวทางในการทำชัดเจนกว่าประกอบกับตัว33เนี่ยในสนามแข่งก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีอ้าว33นี่ไม่คิดสักเรื่องเลยเหรอ
คือผมเท่าที่ผมทราบนะผมว่าไม่ฮิตแล้วก็33เหมือนกับตอนนั้นน่ะนิสสันพยายามจะไปเน้นตลาดสกายไลน์4ประตูมันก็เลยเหมือนก้ำกึ่งใช่ไหมพอคนจะไปซื้อ GTR 33ก็มองว่าโอ้ไอ้นั่นก็ขับสกายไลน์คือสกายไลน์เหมือนกันเลยมันก็เลยเหมือนกับในญี่ปุ่นเองอ่ะผมเท่าที่ผมทราบในญี่ปุ่นเองก็ไม่ค่อยฮิตคือมันต้องคนแบบชอบรุ่นนั้นจริง33เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่แบบเหมือนกับอารมณ์รถนั่งสบายมากกว่าไม่ได้เน้นดุดันผมเคยอ่านเล่นๆเจอความรู้หนึ่งเขาบอกว่า33มันออกมาในช่วงเศรษฐกิจมันซบเซาร่วงพอดีใช่มันก็อาจจะมีผลนะใช่เพราะมันใหม่มันแพงนะนานเพราะว่า33มันมาในช่วง33เนี่ยอยู่ในเจนช่วงต้มยำกุ้งไงโอ้เป๊ะเลยเป๊ะเลยเนี่ยเหตุผลถูกต้องของหมูคือมาในช่วงต้มยำกุ้งอ่ะแหมจะซื้อสกายไลน์เหรอเก็บตังค์ไว้กินข้าวก่อนไหมผ่อนบ้านก่อนไหมยังไม่ใช้จะโดนอยู่แล้วบ้านจะโดนอยู่แล้วบ้านจะโดนอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าอมตะสำหรับตัว32ใช่ครับแล้วก็ในผมว่าจริงๆแล้วชื่อเสียงจากสนามแข่งในเรื่องของการปรับแต่งโมดิฟายคนเริ่มเห็นแนวทางที่ชัดเจนเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นใช่แล้วก็ผมสำหรับผมนะผมว่ามันกลับมันกลับมาฮิตเพราะว่าการ์ตูนด้วยอินิเชียลดีอาจารย์ดูเปล่าเออหัวหน้าแก๊งนะครับใช่ครับใช่ใช่นั่นแหละตั้งแต่การ์ตูนเรื่องนี้ออกมาได้รับความนิยมนะผมเห็นมันค่อยนี่ทะลุตอนนั้นนะไม่ซื้อทองหรอกซื้อ32เก็บไว้แล้วโอ้เคลิ้มเลย ผมบอกได้เลยว่าเคลิ้มเลยไปมีทองก็ไม่ต้องเก็บหรอกเก็บรถไว้ดีกว่าใช่นี่เบเบคร่าวๆนี่ราคาในตลาดมือสองเนี่ยครับบอกหลายครั้งแล้วมันขึ้นอยู่กับความพอใจใช่แต่วันนี้เนี่ยรถสวยๆสภาพดีๆเนี่ยผมว่า5ล้านนี่ยังไม่พอนะไม่น่าพอนะต้องถ้าสภาพแบบเขาเรียกว่าถ้าเก็บมาหมดแล้วเปลี่ยนทุกอย่างแบบเป็นรถแบบเนี๊ยบเลยนะหนุ่มแน่นเลยนะโอ้ไม่พอใช่ครับต้องเห็นต้องบอกว่าเห็นคันสวยๆแบบเนี้ยถึงได้หน้าที่เขาให้เขามาฝากกันนะครับก็รู้จัก32ไปคร่าวๆครับนะเดี๋ยวงวดหน้าต้องบอกเลยว่าพาไปดูเขาบอกคันนี้รีสโตร์แบบสุดติ่งสดิ่งแมวฮะเดิมอยู่ไหนเดิมไม่มีเดิมอยู่ไหนแล้วบอกเลยว่าเห็น32อย่างนี้ผมบอกเลยว่านอกจากที่เขาเรียกว่าก็อดซิลล่าทางฝั่งพวกสายรถซิ่งอังกฤษนี่เขาเรียกสกายไลน์ตอน32ออกมาว่าอะไรครับนะครับซุปเปอร์คาร์คิลเลอร์ซุปเปอร์คิลเลอร์ครับผมคือไอ้รุ่นนี้นี่มีไว้ฆ่าบรรดาซุปเปอร์คาร์ฝั่งสายยุโรปทั้งหลายฮะเพราะนั้นนี่ผมแนะนำว่าใครที่คิดว่าเฮ้ยรถซิ่งญี่ปุ่นเด็กแว้นญี่ปุ่นน้ำตาเช็ดหัวเข่าได้ง่ายๆนะผมบอกก่อนนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูในรายละเอียดครับว่าคันนี้สมบูรณ์ขนาดไหนครับครับนี่คือเรื่องราวของรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเทคโนโลยีรถยนต์เดี๋ยวนี้แหมมันก้าวหน้าพัฒนามามากมายครับผมว่าอีกหน่อยคงจะมีคนคิดให้คนเรากินนอนขับถ่ายอยู่ในรถได้นี่หมายถึงรถยนต์ใช้งานนะครับไม่ได้หมายถึง RV หรือว่ารถบ้านอย่างที่มันมีขึ้นมาแล้วนะผมว่าต่อไปเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างคนบ้านรถมันจะมากขึ้นกว่าทุกวันนี้นี่คือเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับเมื่อลงทุนซื้อเทคโนโลยีมาแล้วใช้มันให้คุ้มใช้มันให้ถูกที่ถูกทางแล้วก็เรียนรู้การใช้อย่างถูกวิธีจึงจะคุ้มค่าเงินประหยัดและก็ปลอดภัยวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ